นิวยิ้มรับปู่ย่าเหอหลานหนักเผยของรับขวัญสุดอลังจนสามีอิจฉาอายุครบ1เดือนแล้วสำหรับเบบีไซลาสเอสราลีลูกชายคนแรกของดาราสาวดิวอริสราและสามีนักธุรกิจเซบาสเตียนลีหลังจากลืมตาดูโลกเมื่อช่วงวันที่12สิงหาคม2565ที่ผ่านมาก็กลายเป็นขวัญใจของเหล่าพี่ป้าน้าอาทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดสาวดิวก็ได้ออกงานแรกหลังคลอดพร้อมอัปเดตชีวิตตอนนี้แฮปปี้กับการเลี้ยงลูกแม้จะไม่ค่อยได้นอนก็ตามและยังบอกอีกว่าเราไม่ได้กังวลอะไรเลยเพราะว่าเรามีทั้งคุณพ่อเขาแล้วก็ครอบครัวที่ซัพพอร์ตก็แฮปปี้กับบทบาทนี้ทั้งนี้ดิวอริสราก็ได้อัปเดตว่ามีแพลนจะพาน้องไซลัสย้ายไปอยู่ไต้หวันบ้านคุณพ่อเพราะตอนนี้ปู่ย่าหลงหลานหนักมากอาจจะมีกลับไปประเทศของคุณพ่อเขาหรือเปล่าเพราะใกล้กับปู่กับย่าแต่เราก็บินไปบินมาอยู่แล้วเพราะไต้หวันกับไทยก็ห่างกันแค่3ชั่วโมงมันก็ง่ายๆตอนนี้ปู่ย่าก็ได้เจอหลานแล้วเขาบินมาแล้วมาตั้งแต่ก่อนคลอดพอคลอดเสร็จก็บินมาอีกรับขวัญไปแล้วเรียบร้อยปู่กับย่ารับขวัญเป็นกระดาษทั้งครอบครัวก็ให้คนละแผ่นๆเอาเป็นว่าปู่กับย่าก็ให้จนแบบว่าเซฟไม่อยากส่งรูปลูกเข้ากรุ๊ปแล้วเพราะกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองอยากได้จะไม่ได้ไปตกที่ลูกหมด